สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแกงป่าปลาดุกกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตั้งน้ำจนเดือดครับแล้วใส่พริกแกงเผ็ด200กรัมพอพริกแกงละลายแล้วเราก็ใส่เกลือป่น1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาร้า1ทัพพีครับปล่อยให้น้ำแกงเดือดแป๊บนึงครับแล้วก็ใส่กระชายฝอย200กรัมใส่พริกไทยอ่อน100กรัมจากนั้นก็ใส่มะเขือพวง300กรัมครับใส่ข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาว100กรัมเติมน้ำเพิ่มอีกเล็กน้อยครับกะไว้ให้ท่วมปลาพอดีเวลาที่เราใส่ปลาลงไปครับใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่มะเขือเจ้าพญา500กรัมครับตามด้วยปลาดุกที่เราหั่นเตรียมไว้ครับแล้วเราก็เร่งไฟในเตาให้แรงขึ้นครับจากนั้นพอเรากะว่าปลาสุกดีแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าครับแล้วก็ใบมะกรูดกับกะเพราเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ